รับสู่รายการคู่ซีตีเนียนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเรามาที่ไหนจ๊ะโอ้โหตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเรากำลังยืนอยู่ที่อาณาจักรช้อปปิ้งเรียกได้ว่าเป็นส่วนของนักท่องเที่ยวเลยนะคะนั่นก็คืออาณาจักรคิงพาวเวอร์เย้เย้เพราะว่าเรานะครับวันนี้นะครับเรานัดกับทายาทคนสวยที่เขาดูแลกิจการที่นี่อยู่ไว้เราจะมาตีเนียนกับเขากันพูดถึงความสวยนะพี่สวยมากแค่ไหนคุณผู้ชมคะเราทุกคนต้องคุ้นหน้าคุณตาเธอเป็นอย่างดีนั่นก็คือดร.เฮดนี่อยู่ตามบิลบอร์ดต่างๆของ King Power แล้วก็ตามถุงกระดาษกระดาษด้วยไปดูซิว่าเขาจะสวยขนาดไหนไปดีกว่าเนอะเดี๋ยวเขารอนานใหญ่ซะด้วยต้องเดินหลงอยู่ตั้งไหนที่พี่ลีอ่ะสำหรับแขกรับเชิญสาวสวยที่เราบุกมาตีเนียนท่านนี้เธอคือคุณวรมาศรักษีอักษรทายาทคนโตของเจ้าพ่อดิวตี้ฟรีชื่อดังอย่างคุณวิชัยรักษีอักษรผู้สร้างอาณาจักรคิงพาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่อลังการจนนักท่องเที่ยวตบเท้าเข้ามาช้อปปิ้งกันอย่างมากมายรับรองว่านอกจากความสวยแล้วเธอยังมีเลือดนักธุรกิจไม่แพ้คุณพ่อของเธอแน่นอนครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่แขกเชิญพิเศษของเราแล้ว คุณรักวรมารักษีอักษรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในที่สุดพี่ลิได้เจอตัวเป็นๆแล้วค่ะสวยกว่าในป้ายอีกปกติเราจะเห็นยืนสวยอยู่ตามบิลบอร์ดต่างๆแล้วก็ตามถุงที่เราไปช้อปปิ้งกันคือจริงๆนี่ผมขอเมาส์นิดนึงฮะผมเห็นคุณรักในรูปเลยผมนึกว่าเป็นพรีเซนเตอร์นี่นึกว่าเป็นนางแบบเพิ่งรู้ว่าเป็นแบบโหเป็นลูกสาวของ King Power เลยถามคุณรักสักนิดนึงแล้วกันนะฮะหน้าที่ความรับผิดชอบของเราตอนนี้เรามาช่วยดูธุรกิจครอบครัวเต็มที่ค่ะทำอะไรบ้างครับดูในส่วนของกรุ๊ปมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดกรุ๊ปมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดใช่ค่ะการตลาดทั้งหมดการตลาดทั้งหมดรวมไปถึงโรงแรมด้วยป่ะฮะโรงแรมนี่อาจจะแบบแตะเบาๆใช่แตะหนักๆนี่อะไรบ้างฮะของเราเองเลยของ Duty Free ทั้งหมด Duty Free ค่ะดูแลการขายตอนนี้ที่ King Power มีอยู่กี่ที่แล้วคะ Duty Free ก็หลากหลายมากเอาเฉพาะที่สนามบินก็มีที่สุวรรณภูมิครับที่ดอนเมืองที่ดอนเมืองดอนเมืองแล้วก็ที่นี่ที่สนามบินนี่ถือว่าเป็นหนึ่งสาขาด้วยป่ะคะใช่ค่ะเป็นดาวทาวน์ดาวทาวน์ที่พัทยาก็มีพัทยาก็ใหญ่เหมือนกันค่ะที่หาดใหญ่หาดใหญ่ภูเก็ตเชียงใหม่ก็เรียกว่ามีทุกที่มีคนไปนะฮะแล้วเที่ยวไปเป็นจุดหลักจุดเมนๆครับนักท่องเที่ยววันๆนึงนี่มากแค่ไหนฮะคุณล่ะพี่มาถ้าวันนึงต้องหลักหมื่นอยู่แล้วอ่ะหมื่นมั้ยหลักหมื่นคงรวยมากแล้วเป็นอีกรวยแล้วนี่ก็นะคะไม่ถึงเรียกว่าหลักพันแน่นอนค่ะหลักพันก็เยอะแล้วนะแล้วแต่ช่วงพีคช่วงอะไรด้วยช่วงพีคใช่มั้ยช่วงนี้ก็อาจจะใกล้ๆจะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็บางทีเขาก็จะเริ่มช่วงพีคนี่คือช่วงปลายปีป่ะครับหน้าไฮซีซั่นของคนชาติไหนล่ะคะแล้วแต่ส่วนใหญ่ทาร์เก็ตเป็นคนจีนจริงๆที่นี่จะเป็นชาวจีนจะเยอะเป็นพิเศษอะค่ะแล้วเขาจะมาเที่ยวช่วงไหนคะก็จริงๆก็คือมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าอย่างช่วงเดือนตุลาก็จะเป็นช่วงวันชาติเขาจะปิดยาวเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะมากันทุกมณฑลตำบลแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบของกุลานี่คือดูแลด้านการตลาดทั้งหมดใช่ด้านการตลาดทั้งหมดแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดพาลงมาเนี่ยในมันจะมีอยู่3ดิวิชั่นที่ดูแลด้วยกันอันที่1คือเรื่องของ House Brand ครับก็ดูเรื่องของ Product ที่พยายามจะผลักดันอยู่ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพมากเช่นอะไรบ้างครับ Product ก็คือเราพยายามจะดูแลในเรื่องของพวกสวีเนียร์พวกแบรนด์ต่างๆที่ทําโอท็อปยังไม่โอท็อปเท่าไหร่ยังไม่โอท็อปเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะมีหลากหลายแบรนด์เหมือนกันกําลังพยายามนะคะมีหลากหลายแบรนด์เหมือนกันกําลังพยายามผลักดันอยู่ใช่1ในนั้นก็จะมีพวกเลสเตอร์อย่างที่ทราบเรามีสนามบอลใช่ไหมคะเป็นเจ้าของสนามฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษไม่รู้ที่ไหนที่ไหนคุณเล่าให้ฟังหน่อยคุณมาถ่ายรายการนี่คุณจะต้องศึกษาข้อมูลแขกรับเชิญมากจะมาคุยให้เขาเล่าให้ฟังไทยไฟมวยได้รู้ว่าไทยไฟตัวขาวกลับมาต่อยอีกครั้งนึงเนี่ยนี่เขาเป็นคนจัดที่ประเทศอังกฤษเลสเตอร์อันนี้เลอะเลอะมากรู้ได้ไงบ้างนี่นะครับขอโทษแทนพิธีกรร่วมทีแล้วเขาต้องแกล้งถ้าเป็นไม่รู้คือมีสนามฟุตบอลด้วยที่อังกฤษด้วยใช่ไปซื้อจุดประสงค์คือเพื่ออะไรคะจุดประสงค์ในการที่ซื้อใช่ค่ะก็จริงๆก็คือทางครอบครัวมีความชอบเรื่องกีฬาอยู่แล้วไม่ใช่แค่เรื่องของมวยมีโปโลอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คืออโปโลด้วยเราก็โอเคคุณรู้ไหมฮะว่าทาง King Power นี่เขามีสนามโปโลที่ใหญ่มากๆอยู่ที่แถวสมุทรปราการแล้วคุณรู้ไหมครับว่าขนาดPrince WilliamPrince Charlesท่านเสด็จมาโปโลที่นี่เลยเหรอแน่นอนนี่
นะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงนะคะไม่แพ้ชาติใดในโลกถามถึงประวัติส่วนตัวสักนิดนึงดีกว่าฮะการศึกษาเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าเรียนที่เมืองไทยด้วยก่อนที่ไปเรียนต่างประเทศแล้วโรงเรียนที่เขาเรียนนี่นะครับคนจบออกมาหน้าตาดีทุกคนก็โอ้โหเอาตั้งแต่ย้อนไปนานขนาดนี้ค่ะรู้ว่าเป็นเด็กเซนโยเอาเด็กเซนโยสวยหกโมนั่นแหละเอาแต่เซนโยเป็นโรงเรียนอะไรฮะป.6นะคะก็สาธิตปทุมวันนี่โรงเรียนนี้แหละครับที่ผมบอกจบมาหน้าตาดีหลังจากนั้นก็คือไปเรียนก็ไปเรียนใช่ boarding school แล้วก็พอจบปุ๊บก็จะมาเข้าเป็น foundation ครับเชลซีคอลเลจบาร์ดดีไซน์เพื่อที่จะเตรียมตัวเรียนอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการบริหารมาร์เก็ตติ้งจริงๆที่เรียนมาไม่เกี่ยวเรียนด้านแฟชั่นเรียนด้านดีไซน์มาตลอดแสดงว่าเราเป็นคนชอบเรื่องแฟชั่นเรื่องดีไซน์ใช่ชอบศิลปะชอบอาร์ตชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราได้ทำในสิ่งที่เรียนมาบ้างไหมคะบ้างตอนนี้ก็เน้นหลักจริงๆทุกอย่างต้องใช้ศิลปะใช่ไหมในการ manage คนในการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาพลิกแพงได้ใช่เดี๋ยวเราดูมาร์เก็ตติ้งถ้าเราเน้นแต่ด้านบุกอย่างเดียวเราไม่รู้ว่าให้ทำให้มันสวยยังไงมันต้องเอามาคอมไบเรื่องแบรนดิ้งถ่ายออกมาจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอามาต้องออกมาเป็นยังไงใช่ใช่ความสวยงามต้องมาแบบให้มันบาลานซ์ใช่ป่ะไม่งั้นมันก็จะแบบคุณพ่อนี่คือไม่ได้ห้ามเราเลยใช่ไหมคะว่าเราอยากจะเรียนอะไรอยากจะทำอะไรเต็มที่เลยใช่เขาค่อนข้างให้อิสระในการใช้ชีวิตใช้ความคิดแล้วเราเป็นคนที่อินดิเพนเดนต์ตั้งแต่เด็กเราชอบตัดสินใจด้วยตัวเองเลือกด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็จะเลือกเองก็คือว่าอยากทำอะไรก็ทำไม่ใช่ให้อิสระทางความคิดใช่ซึ่งเป็นการเลี้ยงลูกที่ถูกนะหมายถึงว่าเราต้องทำในสิ่งที่เรารักก่อนแล้วก็ทำมันได้ดีใช่ใช่แล้วอย่างผู้หญิงอย่างเราเนี้ยเรียนแฟชั่นมาเราต้องแบบว่าชอบทางด้านอยากมีแบรนด์ของตัวเองไหมคะอยากรู้สึกว่าออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าจริงย้อนไปนิดนึงเชลซีใช่ไหมแล้วเราก็มาเข้าต่อเรียนตรีเนี่ยที่เซ็นทรัลเซนต์มาร์ตินเรียนเท็กซ์ไทล์ดีไซน์ทุกคนเรียนหมดคุณออมเรียนอยู่ที่แฟชั่นดีไซน์เซ็นต์มาร์ตินหลังจากนั้นก็เป็นโทใช่ไหมเป็นแฟชั่นอ็อกเซสซอรีส์ก็คือพวกชิวเวอรี่อะไรเงี้ยเครื่องประดับใช่ใช่ใช่แล้วก็กลับมาทำการตลาดค่ะไม่เกี่ยวกันเลยผลงานนั้นแฟชั่นอะไรของตัวเองที่คุณรักทำเก็บไว้บ้างไหมคะก็มีตอนเรียนโทเนี่ยแหละมันต้องทำแบบว่าคอลเลกชันอะไรทำใช่ทำซองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ทำไม่มีเวลาจริงในอนาคตคิดอยากจะทำไหมคะคิดแต่ว่าอาจจะยังไม่เกิดขึ้นเลยนี่ไม่ได้เร็วนี้ค่ะตอนนี้คือหน้าที่ของเราพี่ชอบเราก็คือมาดูแลด้านการตลาดแล้วรู้สึกกดดันไหมครับเพราะว่าองค์กรเราค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วเราเรียนแฟชั่นมาแต่ว่าเราต้องมาสวมหัวโขนเนี่ยเราต้องบริหารงานองค์กรที่ใหญ่ขนาดนี้เครียดไหมก็เครียดแต่ไม่ได้ให้มันเครียดจนแบบไม่มีตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยเครียดแล้วยังไงต่อไปหาโซลูชันมาสิไปพยายามมาดูสิอะไรอย่างเงี้ยทุกวันคือการเรียนรู้เราสนุกกับมันมากกว่าเราชอบอะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ก็ถามอ่านหนังสือเยอะเวลาชอบอ่านหนังสือมากเลยนะแล้วอย่างนี้เรามีหลักการในการบริหารคนบริหารองค์กรยังไงบ้างครับคุณพ่อได้มีคำสอนอะไรที่ฝากเราไว้ไหมฮะพ่อเหรอครับไม่ค่อยนะตัวเองเรามีมาตรการในการดำเนินปล่อยงานก็ให้ทุกคนใช่ถ้าไม่รู้เราก็ถ้าไม่ชัวร์หรือไม่มั่นใจหรืออะไรเงี้ยเราก็ถามแต่ไม่ใช่เป็นเด็กที่แบบถามทุกเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องศึกษาด้วยตัวเองด้วยใช่ใช่ใช่ซึ่งคุณอานี่เป็นพี่คนโตของบ้านใช่เป็นลูกคนโตค่ะลูกคนโตลูกคนโตด้วยดูแลน้องๆด้วยน้องๆมีมาช่วยทำงานแต่น้องก็ทำงานหมดทุกคนแล้วนะใช่เพราะอายุแบบเราไล่เลี่ยกันมาเลยอ่ะปีเรียงปีกันน้องๆก็รับผิดชอบแตกต่างกันไปใช่ค่ะคนนึงก็ดูแบบด้าน HR อะไรเงี้ยคนนึงดู merchandising สินค้าที่สั่งเข้ามาอีกคนนึงก็โอเคตามติดท่านประธานคือคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยที่อังกฤษมีอะไรยังไงบ้างก็ใช่ครับคุยแต่เรื่องงานคิงชี้อยากรู้แบบวันว่างๆของคุณรักนอกจากงานที่เราคุยอยู่ว่าค่ะเป็นคนมีกิจกรรมอย่างว่างทำอะไรบ้างคะชอบท่องเที่ยวมากชอบเที่ยวว่างปุ๊บเที่ยวเลยแล้วแต่ถ้าเหมือนกันมีสถานที่ท่องเที่ยวโปรดไหมฮะจริงๆก็ไปทั่วนะคะไปได้หมดที่ในประเทศไทยเองก็ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวชอบแบบเหมือนรีเสิร์ชค่ะได้หมดครับมีที่หนึ่งเป็นวิลล่าพักสบายมากเลยชื่อฟูลี่ปายวิลล่าครับน่ารักเชิญนะอยู่ที่เมืองปายมีใจแขกรับเชิญจังเลยนี่ต้องโดนแบบพี่กรพูดไทยอินตลอดเลยนะพี่กรไทยอินนะครับเราเล่นนะครับแต่ว่าเชิญได้เชิญได้สวยงามสวยงามเอาละครับแหมเรามีมองโปรเจกต์ในอนาคตของเราไหมครับว่าเราจะทำสเต็ปอะไรต่อไปตอนนี้เราก็ได้รู้เรื่องราวส่วนตัวของเธอกันไปแล้วแต่ยังไม่หมดนะครับช่วงหน้ามาเมาส์กันต่อรวมทั้งบุกไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปโบราณและโรงละครสวยๆอีกด้วยห้ามพลาดสนับสนุนโดยสาหร่ายทอดกรอบมาชิตะ30ปีภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิคู่สีตีเนียนคู่สีตีเนียน
เอาละครับแหมเรามีมองโปรเจกต์ในอนาคตของเราไหมครับว่าเราจะทำสเต็ปอะไรต่อไปทั้งของ King Power เองแล้วก็ของตัวคุณรักเองของเราเองแล้วเอาส่วนรวมก่อนส่วนตัวมันอย่าว่ากันก็คงต้องร่วมไปกับทางองค์กรนะคะจริงๆก็บริษัทก็ไม่หยุดยั้งการเติบโตใช่ไหมทุกๆอย่างก็ต้องมีตอนนี้อย่างที่บอกเนี่ยก็เพิ่งคลอดที่พัทยาไปก็พยายามทำให้ได้ตามเป้าที่มีอยู่ดอนเมืองกำลังจะเปิดเดือนตุลานี้ก็อีก2อาทิตย์ก็ต้องพยายามทำให้เสร็จอะไรเงี้ยมันมีอะไรเข้ามาตลอดเยอะแยะมากค่ะเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งจริงจริงจริงตอนนี้ก็คือไปเดินทางไงเราก็ต้องคิดถึง King Power ไว้ก่อนนะจริงจริงนะตอนนี้กล้องต้องซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวจะขอบัตรส่วนลดนิดนึงจริงจริงทำไว้แล้วทำไว้ให้แล้วนะเอาดีเทลมาหรือเปล่าเอามาถ้าเอามาครบก็ได้เร็วนะพี่ค่ะนอกจากในส่วนของโซนช้อปปิ้งแล้วเนี่ยมีโรงละครพิศดารโรงละครพิศดารผมไปศึกษามาว่าที่นี่ก็มีเพราะว่าอะไรครับมีเพราะว่าอะไรมีอยากทราบว่าถ้าเป็นเรื่องอะไรกันกับการช้อปปิ้งใช่ก็จริงๆก็อย่างที่บอกให้คนมาช้อปอย่างเดียวก็แบบมันก็แบบเบื่อจริงช้อปแล้วก็เหนื่อยช้อปแล้วจริงๆมันก็อยากให้มีอะไรหลากหลายบ้างอย่างเงี้ยเอนเตอร์เทนเมนต์ก็มีหรือที่นี่ hospitality การพักผ่อนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายอย่างให้ครบวงจรแล้วที่รางน้ำนี่ใหญ่ที่สุดถือว่าเป็นใช่ใช่เป็นเฮดควอเตอร์ค่ะให้งั้นเดี๋ยวต้องให้คุณรักพาเราไปชมโรงละครอัศรานได้ไหมโอ้ยคุณรักเขาต้องเตรียมตัวป่ะเดี๋ยวเห็นบอกวันนี้มีงานใช่ไหมฮะใช่ใช่คราวเมมเบอร์ค่ะขอบคุณลูกค้าค่ะขอบคุณลูกค้าหมายถึงว่าจะมีปาร์ตี้ต่อหลังจากนี้ใช่ค่ะแล้วมันเป็นงานเพื่ออะไรฮะปาร์ตี้อะไรครับก็ขึ้นทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับก็เพื่อขอบคุณลูกค้าที่เป็นกลุ่มคราวเมมเบอร์คือกลุ่มที่มียอดซื้อสูงสุดของเราคือเราจะแบ่งลูกค้าไว้เป็นเกรดนี้เกรดนั้นเกรดนี้ใครหรือว่าเป็นคลาสนี้คลาสช้อปปิ้งเยอะสุดฮะหรือซื้อครั้งเดียวอย่างน้องพิมก็จะไม่ค่อยได้รับผลประโยชน์อะไรอยู่บ้านไปอยู่บ้านไปแล้วแต่ลูกค้าที่เป็นคราวเมมเบอร์เนี่ยมันจะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างฮะก็จริงๆเยอะมากมายนะคะก็แบบยกตัวอย่างเช่นนอกจากเรื่องส่วนลดก็คือลูกค้ายังไงก็ต้องได้อยู่แล้วตามเทียร์ของมันมาบริการดีกว่าบริการก็จริงๆเนี่ยคนที่เป็นคราวเราจะมีรถลิมูซีนไปรับส่งถ้าเดินทางไปที่สนามบินว้าวมีแอร์พอร์ตคอนเซียสคอยดูแลตั้งแต่ลงมาจากรถใช่แล้วก็เข้าไปส่งถึงเกตเลยเช็คอินให้อะไรเรียบร้อยใช่ดูแลหมดขากลับก็รับมีรถบักกี้ไปรับหรืออะไรเงี้ยค่ะมีบริการเหมือนถ้าเป็นเลขาส่วนตัวถ้าต้องการอยากรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นๆหรืออะไรยังไงก็คือโทรมาได้หรืออะไรได้ใช่ใช่สะดวกสบายทุกอย่างหรือเราก็ตามอยู่ที่นู่นเหนื่อยไม่รู้จะไปนั่งที่ไหนก็เข้ามาใช้เราของเราได้เราของเรานี่มีอยู่ทั่วโลกไหมครับหรือว่าเฉพาะก็ที่สนามบินที่สุวรรณภูมิค่ะที่สนามบินสุวรรณภูมิที่นี่ก็มีที่ก็มีโอ้ค่ะยอดมากมากนี่นะต้องเป็นแล้วล่ะงั้นวันนี้นะครับผมอยากจะขอไปตีเนียนกับคาร์เมมเบอร์ได้ไหมฮะขอเลยเหรอครับไม่ได้ประชุมเราหรอขอเลยแล้วกันนะฮะเชิญค่ะเชิญเรียนเชิญจริงๆนะคะเพราะเราอยากจะไปดูมากเลยบนบรรยากาศการรีสอร์ทคาร์เมมเบอร์เป็นยังไงแล้วงานจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยเราปล่อยตัวให้คุณรักไปเตรียมตัวสวยๆเตรียมต้อนรับแขกของคืนนี้ก่อนดีกว่างั้นเดี๋ยวเราขอจะไปเนียนชมที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็ดูโรงละครด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะมาถึงอาณาจักร King Power ทั้งทีก็ต้องขอเนียนเที่ยวชมกันซะหน่อยเราตามไปดูกันเลยครับนี่ไงเคยมาหรือเปล่าไม่เคยมาพี่แต่ได้ยินว่ามันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยถูกต้องที่นี่เขามีโรงละครของเขาเองมีช้อปปิ้งมอลล์ของเขาเองมีโรงแรมของเขาเองนี่คือโรงละครอัศราคิงพาวเวอร์เดี๋ยวเราไปหาผู้ที่ข้างในสวยงามมากนะอยากเข้าไปดูอ่ะเดี๋ยวต้องมีผู้นำครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแดงครับผู้อำนวยการดูแลที่นี่อยู่ใช่ครับผมแล้ววันนี้คุณแดงจะพาเราเดินชมได้เลยด้วยความยินดีครับตอนที่มาที่ไปก่อนแล้วกันครับว่าโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับค่ะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็เป็นวิสัยทัศน์ของในกลุ่มคิงที่เรามองว่าเราต้องการที่จะตอบโจทย์ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาจับจ่ายใช้สอยในการซื้อสินค้าปตท.แล้วก็ได้เข้ามาพักผ่อนดูการแสดงการแสดงแล้วปกติเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแหละครับถูกต้องครับแล้วปกติถ้าสมมติว่าไม่ได้มีตอนนี้มีละครเวทีแสดงอยู่ถ้ามันปกติที่ไม่ได้มีแสดงนี้แล้วมีอะไรโชว์คะอ๋อโดยปกติเราจะมีการแสดงหุ่นละครเล็กอ๋อเป็นแบบว่าหุ่นละครเล็กหุ่นละครเล็กหรือเขาเรียกชาวต่างชาติเรียก puppet show puppet show ประทับใจกันไปทั่วโชว์ทุกวันมีทุกวันไหมฮะสมัยก่อนเราให้โชว์ทุกวันแต่ณปัจจุบันเนี่ยรายการทัวร์คือโปรแกรมของเขาได้มีการปรับเปลี่ยนเราก็มีการเปลี่ยนสถานที่ไปใช้ในพัฒนาการรามายณะ
ครับซึ่งก็มีสถานที่ที่จุได้ถึง600ที่นั่งครับโอ้ใหญ่กันแล้วข้างในนี้ก็คือ600ที่นั่ง600ที่นั่งเหมือนกันใช่แต่ว่าคือแทนที่เราจะมาดูตรงนี้เราไปดูไปกินไปด้วยล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เช่นกันประหยัดเวลานิดนึงเดี๋ยวโชว์ไปเลยครับผมโอเคไปดูข้างในดีกว่าครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเป็นไงครับยิ่งใหญ่อลังการมากครับ14เมตรนะครับความสูงความสูงตรงนี้14เมตรเหรอครับครับผมเราสังเกตเราเรียกพื้นที่ Hall of Fame นี่คือหุ่นอย่างนี้ที่บอกใช่ไหมครับใช่ครับผมที่ฝรั่งเรียก Puppet Show ครับผมแต่นี่จะเป็นหุ่นทศกัณฐ์นะครับด้านขวาจะเป็นนางสีดาแล้วก็หนุมานด้านซ้ายซึ่งจะมีตัวเอกของละครถูกต้องในวรรณคดีเราแล้วก็ยังมีอีกนางนึงคือนางเบญจกายด้านซ้ายครับนะครับนางเบญจกายชื่อไม่คุ้นสำหรับพิมพ์หมายถึงว่าครับผมก็อยู่ในเรื่องราวก็คือเราก็จะแสดงเรื่องราวรามเกียรตินั่นเองเป็นละครเล็กถูกต้องครับผมซึ่งการแสดงตรงนั้นเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าในหนึ่งหุ่นเนี่ยจะมีนักแสดง3ท่านในการเชิดตอนหนึ่งหนึ่งหุ่นนี่แหละค่ะถูกต้องที่เชิดไปพร้อมๆกันแล้วลักษณะท่าทางเขาจะไปเหมือนพร้อมหุ่นที่เขาเชิดครับหาดูยากมากเดี๋ยวนี้หาดูยากมากงั้นเชิญด้านบนเลยดีกว่าครับขอบคุณครับครับอันนี้คือเชิญครับยินดีต้อนรับครับยิ่งใหญ่มากคิงพาวเวอร์ยิ่งใหญ่มากเลยครับสังเกตดูนะครับได้ครับสีทองเราจะเน้นสีทองนะฮะเน้นสีทองเป็นหลักเพราะว่าอะไรฮะเพราะนางฟ้านางฟ้านางฟ้าที่ตัดกับสีน้ำเงินของ King Power หรือเปล่าก็มีส่วนด้วยเก้าอี้หน่อยสิว่าเรามานั่งรู้สึกสบายไหมนะครับซึ่งจะเหลือจะเหลือสบายสบายหลับดิมาดูสิเขาต้องมาตั้งใจดูมาดูอันนี้คือมีความจุ600ที่นั่งครับผม600ที่นั่งซึ่งเป็นรูปลักษณะเกือกม้าครับเป็นรูปแบบเกือกม้าซึ่งสามารถดูได้อย่างชัดเจนคือทุกด้านก็จะมองทุกที่นั่งสามารถเห็นในระยะคล้ายๆกันหมดถูกแพงราคาไม่เกี่ยวใช่มั้ยคะก็อีกเรื่องนึงแล้วแต่ผู้จัดแล้วแต่ผู้จัดครับผมครับผมโอเควันนี้เราก็ได้เต็มอิ่มแล้วนะกับโรงละครแห่งนี้นะได้เยี่ยมชมเกือบครบของ King Tower แล้วเดี๋ยวเย็นนี้ซื้อตั๋วเลยดูอะไรอ่ะมีนัดกับคุณรักมีนัดกับคุณรักที่ไม่ไปกับพี่โอเคโอเคแล้วเรารีบไปเห็นบอกว่าที่นี่มีมิวเซียมใช่ไหมฮะมีมิวเซียมอยู่ด้านล่างครับผมเป็นมิวเซียมอะไรครับเกี่ยวกับพระครับโอ้อยากไปดูไหมอยากโอเคโอเคเรารีบไปกันดีกว่าวันนี้ขอบคุณคุณแดงมากครับขอบคุณมากครับคุณบรีคุณทีมชาสวัสดีค่ะนับว่าเป็นโรงละครที่สวยงามและผสมผสานศิลปกรรมได้อย่างงดงามอ่อนช้อยจริงๆเลยนะครับแต่ความอลังการยังไม่หมดเดี๋ยวเรามาชมกันต่อห้ามพลาดสนับสนุนโดยสาหร่ายทอดกรอบมาชิตะ30ปีภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิคู่สีตีเนียนคู่สีตีเนียนเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราไปดูโรงละครอักษรากันไปแล้วนะครับใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยเราอยากจะมาบุกที่เขาบอกว่าที่นี่มีเป็น VR Museum ใช่เป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแจนจะเป็นผู้ที่นำมาพาเราดูวันนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปแล้วเดี๋ยวพี่คุยกันปะข้างในข้างในดีกว่าไปเลยค่ะเชิญค่ะตีนีคู่ซีที่มาของการเริ่มต้นมีพระพุทธรูปเยอะๆแบบนี้จากเริ่มต้นจากอะไรคะค่ะก็ VR Museum นะคะก็เปิดได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะถ้าเห็นชื่อ VR นะคะก็ต้องนึกถึงคุณวิชัยรักษีอักษรเลยค่ะจริงๆก็ท่านเป็นผู้ที่มีความศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสในพระพุทธรูปหรือก็เก็บสะสมพุทธรูปต่างๆด้วยหมายถึงว่าคุณวิชัยเนี่ยท่านเก็บสะสมพุทธรูปเหล่านี้เองมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ค่ะหรือว่าพอทำ King Power แล้วก็ค่อยเก็บมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจริงๆเก็บมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะซึ่งในนี้นะคะก็ต้องบอกว่าจุดประสงค์ที่ท่านจัดตั้งขึ้นนะคะก็คือเพื่อรวบรวมแล้วก็จัดแสดงพระพุทธรูปนะคะและประติมากรรมเนื่องในศาสนาต่างๆที่ได้มาเผยแผ่ในทวีปเอเชียนะคะโดยเฉพาะศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะต้องเล่าอย่างนิดนึงว่ามาจากดินแดนที่ตะวันตกนะคะไปยังในเขตเส้นทางสายไหมอันนี้ภาษาพระ
ครับก็คือในเส้นทางที่พุทธศาสนาได้เดินทางไปตั้งแต่อินเดียกระจายไปทางทิเบตมาไทยมาศรีลังกาใช่ค่ะพระพุทธรูปเหล่านี้เป็นพระพุทธรูปเก่าจริงๆถูกไหมครับเก่าจริงๆสมัยนั้นแต่สมัยนี้เขาบอกว่าเป็นศิลปะลพบุรีนี่ก็คือมาจากสมัยนั้นลพบุรีเลยคือต้องเรียกว่าประเมินค่าไม่ได้ลพบุรีนี่หน้าตาพระพุทธรูปจะเป็นแบบขอบนิดนึงใช่ค่ะเหมือนแบบเหมือนพระปางลพบุรีอ่ะเป็นวัฒนธรรมของขอบค่ะโอ้นี่นานมากคือต้องบอกว่าใน VR Museum นะคะถ้าเราเห็นจากตั้งแต่ตอนต้นนะคะคือเราจะมีการจัดเรียงพุทธรูปและสกุลนะคะครับคือจัดเป็นกลุ่มอย่างมีระบบเพื่อว่าให้ผู้ชมเนี่ยค่ะก็คือจะได้เข้าใจถึงพัฒนาการมาถึงก็เหมือนได้มาศึกษาเรียนรู้ประวัติของพุทธศาสนาเราด้วยใช่ค่ะนี่คือเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาชมใช่ค่ะก็คือไม่ค่ะจะเป็นทั้งคนไทย คนต่างชาตินักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิก King Power นี่ฟรีเลยนะไอ้ค่ะมีบัตรมีบัตรชอบนี้ไม่คุ้มก็คุณจะบอกว่าสมัครไว้นี่คุ้มนะเพราะว่าได้สิทธิพิเศษหลายอย่างเหมือนกันนะใช่ค่ะแต่ต้องบอกนะคะว่ารายได้ที่มาจากการเข้าชมเราจะนำสมทบทุนมูลนิธิ King Power เพื่อการกุศลค่ะโอ้ดีจังเลยอนุโมทนาใช่ต้องบอกว่าลูกค้าที่นี่ดูสิเนี่ยอันนี้คือพุทธรูปปางลีลาพระบาทสุโขทัยใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าพระพุทธรูปลีลาเนี่ยนะคะเป็นศิลปะสุโขทัยในพุทธศตวรรษที่19-20ครับมีอายุประมาณ 6-700 ปีมาแล้ว700ปีนี่ทำมาจากวัสดุอะไรอยากรู้ครับว่าคุณวิชัยเนี่ยไปหามาจากไหนครับเขาเก็บท่านเก็บสะสมมาเองได้ยังไงคะตามหาเข้าอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างงี้มีมั้ยไม่น่าจะของแบบท่านสะสมแหละใช่ใช่ค่ะคือว่าเราต้องเช็คให้ดีนะบางทีมันมีของที่ทําจําลองขึ้นมาเรียนแบบถูกต้องค่ะแต่ว่าระดับภูมิชัยต้องแบบไม่มีทางที่จะใช่ของแน่นอนใช่ค่ะปลอมไม่ได้ไม่ได้ทุกองค์ในนี้เป็นของจริงนะคะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นองค์ที่หายากถ้าสังเกตดูนะคะว่าในองค์ที่มาตั้งแต่สมัยศิลปะสุโขทัยเนี่ย คือเนื่องจากเขาเรียกอะไรคะอีกอิริยาบถนะคะ ครับคือความสวยงามเนี่ยคือเขาจะมีใช่อ่อนช้อยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะหมายถึงว่าถ้าไปพบเจอเนี่ยลักษณะที่แบบมือจะเห็นเด่นชัดมือจะยาวๆจะงอนๆแบบนี้แล้วยังอยู่ครบอยู่ครบค่ะเหมือนกับที่ด้านบนคือหมายถึงว่าส่วนที่น่าจะหักง่ายเนี่ยถ้าเป็นรุ่นตั้งแต่โอ้โห600-700ปีมาแล้วเนี่ยก็จะต้องสึกหล่อไปบ้างใช่แต่นี้เป็นองค์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดแล้วมูลค่ารวมทั้งหมดนี่มันประมาณเท่าไหร่ฮะพระพุทธรูปเหล่านี้คือเอาเป็นว่าอย่าพูดถึงมูลค่าดีกว่าประเมินค่าไม่ได้จริงๆไม่รู้จะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรจริงค่ะครับต้องเรียนอย่างนี้นะคะแล้วก็จริงๆเราที่อาจารย์อยากพูดเนี่ยก็คือจะบอกว่า VR Museum แห่งนี้นะคะมันได้มีการผสมผสานเทคโนโลยีในการที่ให้ผู้ชมอะค่ะมีส่วนที่จะแบบเข้าใจศึกษามาครับมีเดียต่างๆคือหมายว่าชาวต่างชาติมามองภาษาไทยไม่ออกภาษาอังกฤษไม่ออกมี iPod ช่วยค่ะนี่4ภาษาด้วยกันนะคะไทยอังกฤษจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็มาถึงก็กดเลขเลยเปลี่ยนมันจะมีเครื่องแล้วก็เราก็ดูว่า21เอ๊ะอยู่อย่างต้องไปที่21 21แล้วตอนนี้คือถ้าสมมติว่าเราเห็นแค่ด้านหน้าด้านเดียวเนี้ยอาจจะยังมีความสงสัยว่าเอ๊ะด้านข้างด้านหลังเป็นยังไง iPod นี่แหละค่ะมีภาพด้วยเด็กๆหรือว่านักศึกษาหรือใครก็แล้วแต่ที่สนใจเรื่องนี้มาชมด้วยตัวเองดีกว่าอันนี้มีส่วนอื่นนี่มั้ยฮะไปนะคะจะเป็นไฮไลท์ค่ะที่คุณภูริและคุณพิมพ์นะคะอาจจะตกใจเล็กน้อยและอาจจะทึ่งกับสิ่งที่จะได้เห็นอยู่ด้านหน้าค่ะโอเคไหนฮะพิมมองไปไม่เห็นมีแต่อะไรห้องแบบมืดๆหรือว่าเป็นห้องสักครู่เดียวค่ะสักครู่เดียวใช่ค่ะดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะใช่ค่ะเสียงมาแล้วมีเสียงมาเสียงมาแล้วให้ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะเฮ้ยเป็นยังไงคะไฮไลท์อะไรไหมคะไฮไลท์มากเลยนะอันนี้คือพระพุทธรูปปางมารวิชัยค่ะเป็นพระพุทธรูปประธานนะคะของ VR Museum ค่ะครับนี่คือพระประธานของที่นี่แหละใช่ค่ะก็เป็นตรงนี้มีอายุยาวนานแค่ไหนครับใกล้เคียงกับพระพุทธรูปลีลาค่ะครับก็คือเป็นพระพุทธรูปในยุคเดียวกันใช่ค่ะไทยถูกต้องค่ะศตวรรษที่19ถึง20นะคะก็ยุคเดียวกับศิลาจารึกบ้านเราเนี่ย
จะประมาณนั้นเลยใช่และพิเศษครับและพิเศษเองจริงจริงถ้าดูนะคะว่าพระพุทธรูปองค์นี้ค่ะก็เขาเรียกว่าตอนในยุคนั้นก็เรียกว่าเป็นหมวดใหญ่หรือหมวดคลาสสิกนะคะอยู่ในช่วงของแบบความเจริญในช่วงศิลปะยุคนั้นนะคะต้องดูความงามของทั้งพระพักค่ะที่เขาเรียกพระพักรูปไข่นะคะแล้วก็พระเนตรเรียวยาวนะคะพระนาสิกหรือว่าอ่ะจมูกโด่งมุ้มค่ะแล้วก็ความงามของทั้งดูลักษณะของมือค่ะคือเหมือนว่าใช่ค่ะเหมือนว่าจะอยู่ตรงกลางพระเพลาที่ตัดแต่จริงๆไม่ได้อยู่นะคะลักษณะเหมือนลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาใช่อันนี้องค์นี้ก็จะมีเขาเรียกว่าความสมบูรณ์สวยงามค่ะถ้าเป็นภาษานะคะก็เหมือนกับว่าคุณจะได้พบกับสุนทรีภาพความงามเชิงพุทธศิลป์นี่เป็นทางพุทธศิลป์ใช่ค่ะสุดยอดจริงๆนะสวยงามไม่มีที่ติเลยใช่ครับผมว่าถ้าเผื่อใครที่มีโอกาสนะครับก็ลองเข้ามาดูได้นะครับที่ VR Museum แห่งนี้วันนี้คุณแจนมาเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมพี่ลีนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยก็ไม่มีนาฬิกาเหมือนกันอ่ะไปแล้วแต่พี่ว่าเราต้องรีบไปแล้วนะต้องไปแต่งตัวเพราะว่าเดี๋ยวไปงานเลี้ยงฉลองโอ้ยบิ๊กสเปนเดอร์แสดงว่ามีแต่คนรวยๆคนที่มีเงินเยอะไฮเอ็นทั้งนั้นเขาอาจจะมีหนุ่มๆนี่ต้องพิมได้เกาะด้วยได้นะน่าเกลียดค่ะเรารีบไปดีกว่าเร็วๆแต่งตัวเร็วต้องใส่ทักซิโดด้วยไปช่วงหน้าพบกับงานปาร์ตี้สุดอลังการที่รวบรวมบรรดาเศรษฐีนักช็อปไว้มากมายพร้อมพบกับบรรยากาศพิเศษภายในงานถ้าไม่อยากเอาล่ะก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนล่ะครับคุณผู้ชมสนับสนุนโดยสาหร่ายทอดกรอบมาชิตะ30ปีภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิคู่สีตีเนียน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 คู่สีเป็นไงเลิศหรูอลังการเลิศหรูอลังการบลูคาเพ็ดบลูคาเพ็ดเหมาะกับชุดพิมพ์เป็นไงวันนี้พี่รู้แล้วว่าน้องเนี่ยเอาผมเขามาตัดชุดใช่ไหมไม่ใช่ปะโถเอ้ยนี่กูสรรหาชุดอย่างดีมาเลยนะจริงๆแล้วเขาเป็นบลูคาเพ็ดเพราะว่าแบรนด์ King Power เนี่ยเขาใช้สีฟ้าเยอะถือว่าเอาสีฟ้าเนี่ยมาเป็นธีมเขางานนี้เขามีชื่อว่า Life is a Journey Life is Extraordinary โอ้ในแปลเป็นภาษาไทยให้พ่อพ่อหน่อยสิคะไทยว่าชีวิตคือการเดินทางอุ้ยฉันบอกว่าตีมแต่งงานพี่นะตีมแต่งงานแค่นี้อันนี้เหรอ Life is a Journey แล้วก็ชีวิตเนี่ยเหมือนการเดินทางและเป็นชีวิตที่ไม่ธรรมดามันแบบว่ามีความพิเศษอะถูกต้องวันนี้นะธรรมดาพี่ลีรู้ไหมว่าคุณรักเนี่ยหลังจากที่เราไปพูดคุยกับเขามาแล้วเขาเชิญเรามาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเขาในวันนี้ด้วยนอนงานวันนี้เนี่ยนะจะเขาจัดเฉพาะลูกค้าที่เป็นคลาวด์เมมเบอร์เท่านั้นนั่นหมายถึงว่าคนที่เป็นบิ๊กสเปนเดอร์จับจ่ายใช้สอยกับ King Power เป็นเวลานานและจับจ่ายใช้สอยด้วยเงินมากมายเยอะแยะมากมายเขาเรียกว่าเป็นการเลี้ยงเพื่ออะไรก็เรียกว่าคืนกำไรให้กับลูกค้าของเขาใช่ค่ะงานนี้สำคัญมากได้ข่าวว่าจะมีบรรดาคนดังแล้วก็เซเลบมากมายเลยล่ะพิมก็อยากจะมาทำตัวแบบดีเนียนกับเขาหรือว่าเราจะได้ไปสัมภาษณ์เขาที่บ้านเพราะว่าไปที่บ้านปุ๊บเนี่ยบางท่านอาจจะยังพอมีลูกชายสดๆหลงเหลืออยู่อยากตกทางข้าวสารว่างั้นแหมอยากแบบว่าเจอคนดีๆหรือว่าอยากลงจากคานเพื่ออะไรประมาณนั้นนะคะเอาละพี่ว่าเราไปเนียนๆทำตัวเป็นไฮโซในงานนี้กันดีกว่าได้ข่าวว่ามีอาหารอร่อยให้ทานด้วยนะนั่นแหละเรื่องใหญ่โอ้โหครับสำหรับงานเลี้ยงสุดพิเศษ Life is a Journey Life is Extraordinary ในค่ำคืนนี้ต้องขอบอกว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าระดับท็อป10ที่มาช็อปมากที่สุดโดยในงานนี้คุณรักของเราก็ได้เตรียมความพิเศษไว้ให้ผู้ร่วมงานอย่างเต็มที่เอาล่ะอยู่คุณรักแล้วคุณรักแล้วคุณรักครับสวยมากเลยเดี๋ยวก่อนขอชมก่อนนะคะทั้งเสื้อผ้าแล้วก็สร้อยคอเป็นไงเหมาะกับคราวเมมเบอร์ใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าพวกผมอยากจะเป็นคราวเมมเบอร์ด้วยเนี่ยครับมันจะต้องทำยังไงบ้างนะถ้ามีงบน้อยหอยน้อยก็มาขอคุณรักไงเป็นเพื่อเราก็เป็นได้แล้วคุณรักเป็นเพื่อเราทำได้เลยนี่เห็นไหมเดี๋ยวถามคุณรักนิดนึงครับงานในวันนี้นี่เราเตรียมอะไรมาให้กับคราวเมมเบอร์ของเราบ้างครับก็มีหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชว์เรื่องของอาหารเรื่องของลัคกี้ดรอที่มีมูลค่าล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทสาเหตุที่เราต้องทำแบบนี้เลี้ยงให้กับคาร์เมมเบอร์ของเรานี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับเวลาบริษัทเจอวิกฤต
เวลาบริษัทมีอะไรก็ตามก็ยังมีกลุ่มฐานเมมเบอร์กลุ่มนี้คอยให้การอุปการะคุณด้วยดีมาตลอดช่วยเราตลอดสนับสนุนเราจึงว่าโอเคใช่ปีนึงเราจึงอยากแบบมาเจอกันครั้งนึงได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้คุยกันได้ฟังคอมเมนต์ว่าชอบไม่ชอบหรืออะไรยังไงเราจะมีบริการอะไรไงให้บ้างให้เพิ่มเติมให้กับลูกค้าของเราได้ทุกปีอาจจะมีเมสเซจในการที่จะคอมมิวนิเคทกับไปในทางตรงเลยเอาล่ะฮะวันนี้ผมขอเป็นคาวเมมเบอร์เต็มตัว2คนแล้วกันนะครับขอเรียนนะคะขอบคุณมากครับบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความอลังการตั้งแต่พิธีเปิดงานรวมทั้งเซอร์ไพรส์ด้วยอาหารที่ปรุงขึ้นจากเชฟคนพิเศษไปพบกันเลยครับเอ้าพ่อเชฟครับผมเจอเขาเรียกว่าซูเปอร์สตาร์เชฟเชฟซูเปอร์สตาร์ไม่ถึงขนาดนั้นงานโชว์ตัวคุณนี่ตุ๊กปิดตานี่งานโชว์ตัวคุณนี่แบบว่ามีแต่เป็นทำอาหารเดียวเลยฮะใช่ทีนี้ก็เริ่มเป็นไม่ก็ยังรักการแสดงอยู่แต่ว่าคนก็เพิ่งรู้ว่าเราชอบทำอาหารไงเขาเลยสนใจเขาอาจจะชอบดูว่าเหรอขอบคุณครับไม่ก็ลองคิดอะไรแปลกๆดูเรื่อยๆวันนี้แปลกไหมวันนี้คงเป็นอะไรเบาๆคงไม่แปลกมากอาจจะเป็นแต่จะมีความแปลกการผสมเรื่องซอสหน่อยแต่ว่าวัตถุดิบต้องดีเพราะฉะนั้นเมนูเดียวที่เราใช้วันนี้ที่ผมมาทำที่งานนี่ก็จะใช้ Tasmanian Salmon ก็จะเป็นมันแตกต่างจากแมงกะพรุนธรรมดายังไงต้องใช้จากเอาของ Tasmania ครับผมก็จะแบบว่าเนื้อเขาจะแน่นนุ่มครับผมแล้วก็มีสีที่สดนะครับใช่แล้วก็จะมาคอนฟีคือมาสโลคุกแบบควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ใน Extra Virgin Olive Oil คือน้ำมันประกอบแบบบริสุทธิ์ครับผมอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ42ไม่เกิน45องศาแล้วคุกนานไหมครับจริงๆคุกไม่นานฮะอยู่ในน้ำมันประมาณ12นาทีออกมาได้เจอเหมือนยังสดอยู่เลย12นาทีแต่คือสุกเหมือนสดคล้ายๆเหมือนที่เขาไปเครื่องสวีดเดี๋ยวนี้แต่ว่าเราใช้กับน้ำมันแทนไม่เหมือนกันสูตรการทำอะไรนี่คุณไปเอามาจากไหนวะเนี่ยคิดจากอะไรคะก็คือจริงๆแล้วก็คือเราก็ชอบทำอาหารเพราะเราจะรู้ว่าสูตรแมรินเนตหรือว่าการหมักมันจะมีหลายสูตรอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำให้ซิมเปิลลงมาที่สุดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าการแบบใจในตัวเพื่อนครับผมแบบไม่ธรรมดาจริงๆนี่คือพิเศษสำหรับงาน King Power งานนี้เลยใช่แล้วก็ซอสดาวเมมเบอร์อย่างเดียวส่วนซอสเราก็เพิ่มให้แบบว่ามีรสชาติจัดๆขึ้นมาหน่อยก็คือเอามะนาวเหลืองมาบีบใส่ครีมซอสครับผมก็จะเป็นแบบมีเปรี้ยวเค็มๆหอมๆนี่เดี๋ยวคุณพี่คิดจะขึ้นไปโชว์ทำอาหารใช่ใช่เดี๋ยวส่งให้น้องสาวคุณกินสักจานหนึ่งนะได้เลยนั่งรออยู่ที่โต๊ะนะคะได้เลยครับได้เลยไปครับนี่คือจานเดียวกับที่คุณชาคริตกำลังทำบนเวทีคุณชาคริตทำมาให้กับบนเวทีอ้าวเหรอนี่คุณชาคริตทำมาให้เขาเห็นว่าเป็นน้องพอใจมูอ่ะชอบจริงๆอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมฮะรายการเราใครรายการเราเมียของคุณอะไรผมเมื่อเช้าอยู่คุณรักคุณเจอยังยังเลยผมอยู่กับคุณรักมาทั้งวันนี่พิเศษคุณรักบอกว่าเอาให้สองคนนี้ก่อน400กว่าคนผมได้ผมระหว่างคนชาติดูแรกค่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญสำหรับการมอบเกียรติบัตรและรางวัลสำหรับท็อปสเปนเดอร์ซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติครับเอาละครับตอนนี้อยู่กับท็อปสเปนเดอร์อีกหนึ่งครอบครัวโปรโปรประทับใจอะไรกับ King Power ครับทุกการเดินทางที่มีเวลาก่อนจะไปนะคะก็คือจะมีรถมารับที่บ้านแล้วพอไปถึงที่สนามบินก็จะมีคนเสิร์ฟนะคะมีคนช่วยถือของด้วยค่ะโอ้โหช้อปปิ้งมีคนเดินถือของตามแล้วตอนบินกลับใช่ไหมคะเขาก็จะมีรถกอล์ฟมารับนะคะโอ้โหมันแบบว่าซุปเปอร์ VIP นะคะเอาละครับวันนี้ขอให้ปีหน้าได้เป็นท็อปสเปนเดอร์อีกนะคะและนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลพิเศษและกิฟต์รอให้กับผู้มาร่วมงานอีกด้วยจากนั้นยังมีความบันเทิงจากศิลปินอีกมากมายที่มาสร้างความสนุกสนานในค่ำคืนนี้อีกด้วยล่ะครับเนียนมะเนียนมะเนียนอิ่มท้องเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็แถมยังได้ของที่ระลึกกับเนียนปะล่ะน่าเกลียดไปเฉลยเขาเราต้องรีบกลับมาลาคุณผู้ชมตรงนี้ถูกต้องนี่แถมได้ของรางวัลของเขาเรียกว่าอะไรนะของที่ระลึกใช่ค่ะมือมีรูปคุณรักอยู่ที่หน้าถุงด้วยยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปแกะที่บ้านนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานดีๆอีกงานนึงนะครับที่จัดให้กับลูกค้าของเขาที่นี่เวลาของเราหมดลงแล้วแต่คุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยนะครับที่อยากจะติดตามรายการคู่ซีตีเนียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเทปก่อนหน้านี้หรือเทปหลังจากนี้ก็ตามรวมไปถึงข่าวสารของรายการคู่ซีตีเนียนเนี่ยนะครับก็เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันได้มีแอปพลิเคชันตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันสำหรับคนที่ใช้ iPhone แบบนี้นะครับโอ้โหไม่มี iPhone ไม่มี iPhone ก็ถ้ามีโทรศัพท์ Android มีมั้ย Android แปลว่าอะไรอ่ะ Android ไม่ใช่เหรอโอ้
เป็นโทรศัพท์ Android ระบบ Android ก็เป็นสมาร์ทโฟนไปโหลดได้เช่นกันที่ Google Play เข้าไปที่ Google Play Google Play โหลดเลยเซิร์ชคำว่า Dude TV ดูรายการของเราย้อนหลังได้พร้อมติชมรายการเข้ามาเลยและใครที่อยากจะมีแขกรับเชิญในใจพิเศษนะคะยังไงก็แนะนำกันได้แหละทุกทางแนะนำผ่านมาทาง Facebook ก็ได้ Facebook เข้ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะมาติชมมาคุยกันซิว่าเทปนี้สนุกไหมอยากให้ไปสัมภาษณ์ใครอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องหรือทางแอปพลิเคชันของเราก็ได้ครับค่ะเอาละนะคะพวกเราก็ทั้งอิ่มท้องแล้วก็ได้ของรางวัลกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาพบกับรายการสนุกสนุกแบบนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพบกับการตีสีนางสาวไทยคนล่าสุดโบลิ่งปริศนากับเรื่องราวสนุกสนานและเพื่อนสาวสุดสีรวมทั้งเปิดตัวหนุ่มในสเปกห้ามพลาดคู่สีตีเนียนครับสนับสนุนโดยสาหร่ายทอดกรอบมาชิตะ30ปีภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจินี่คือบรรดาเซียนพระมานี่คือต้องแบบว่ากรี๊ดกราดเลยใช่ค่ะโอ้ว้าวถูกต้องค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับเซียนพระนะคะ